สวัสดีค่ะจากมาลัยองพยอมค่ะวันนี้มาลัยองพยอมก็จะมาเก็บผักอีกแล้วนะคะตอนนี้เก็บผักเวลาสายๆนะคะก็ได้พริกมาแล้วนะคะได้มะเขือจานก็จะเก็บไม่มากนะคะเก็บอย่างละนิดละหน่อยเก็บแค่พอกิน1มื้อนะคะนี่ค่ะมะเขือยาวนะคะมะเขือยาวลูกใหญ่ๆเดี๋ยวบาลังพี่อมก็จะย้ายนะคะตอนนี้ก็ย้ายไปมั่งแล้วนะคะสำหรับมะเขือที่อยู่ในถุงข้าวสารนะคะสำหรับคนพื้นที่น้อยนะคะจะเอ๋นี่ค่ะตะกะแตนปาตังก้านะคะนี่ค่ะที่เขาทอดขายกันตามตลาดนะคะนี่ค่ะตัวใหญ่มากนะคะนี่ค่ะจะกินหมดทุกอย่างเลยนะคะกินใบถั่วตอนนี้ก็เริ่มมีเยอะนะคะเพราะว่าที่อื่นเขาฉีดยาฆ่าแมลงนะคะก็จะหนีหลบเข้ามาในเขตบ้านไร่องพยอมนะคะที่ไม่มีสารเคมีนะคะก็มาใส่เกาะอยู่นี่นะคะตอนนี้มะเขือจานเขียวก็เริ่มนะคะเริ่มติดดอกใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะจะเริ่มติดดอกใหม่อีกเป็นรุ่นๆนะคะอันนี้ตะไคร้ของบาลัยองพยอมนะคะนี่ค่ะสูงมากเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกหยวกนะคะตอนนี้พริกขี้หนูนะคะไม่ใช่พริกขี้หนูเรียกพริกจินดานะคะหรือว่าพริกไร่นะคะนี่ค่ะพริกจินดามันของบาลัยองพยอมนะคะนี่ค่ะดกไหมคะนี่ค่ะตอนนี้กำลังติดเม็ดแล้วนะคะอันนี้หลายต้นลงรวมกันนะคะเป็นเม็ดพริกเม็ดลงนะคะห้อยลงนะคะถ้าเป็นพริกจินดามันจะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพริกเม็ดห้อยลงนะคะเป็นพริกขี้หนูเขาเรียกว่าพริกไร่นะคะพริกไร่พริกสวนนะคะที่ทำในการเกษตรปลูกเยอะๆนะคะก็เริ่มติดดอกแล้วนะคะอันนี้ปลูกทีหลังนะคะยังไงก็ขอให้เป็นพริกปลูกไว้ได้กินนะคะเผ็ดบ้างไม่เผ็ดบ้างนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกหอมสุพรรณนะคะหรือพริกขี้หนูสวนที่เขาเรียกว่าพริกหอมสุพรรณนะคะอันนี้ก็มาเช้านี้เก็บไปสักประมาณครึ่งโลได้นะคะให้คุณลุงข้างบ้านมาขอบอกจะเอาไปทำน้ำพริกกินกับคุณยายข้างบ้านนะคะก็เลยมาขอไปก็เลยเก็บให้ไปนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่เม็ดเขียวๆแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้เป็นถั่วฝักยาวนะคะอุ้ยฝนล่มลงเม็ดปิดๆอีกแล้วนะคะถั่วฝักยาวของบ้านไร่องพยอมนะคะถึงใบจะเหลืองนะคะนี่เริ่มมีหนอนชอนใบนะคะเด็ดนะคะเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งใบออกซะบ้างบ้าใบแล้วสายขี้วัวแล้วจะบ้าใบนะคะสำหรับถั่วฝักยาวจะทำให้โหนี่หนอนชอนใบเพียบเลยนี่ค่ะหนอนชอนใบที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี่คือตัวของเขานะคะจะอยู่ในใบของเขานะคะถึงจะเหลืองเดี๋ยวก็กำลังจะมีดอกแล้วนะคะนี่ค่ะเตรียมตุ่มแล้วนะคะก็จะได้มะเขือยาวมะเขือลายมะเขือจานนะคะก็มีเดี๋ยวทั้งกินดิบกินสุกนะคะเดี๋ยวอันนี้เผาได้นะคะแล้วก็อันนี้เผาก็ได้ต้มก็ได้นะคะแกงก็ได้อันนี้ก็เป็นพริกถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเรียกว่าพริกหนุ่มนะคะเดี๋ยวก็เอาไปใส่ปลาร้าได้นะคะน้ำพริกปลาทูก็ได้นะคะน้ำพริกปลาร้าก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นถั่วพุ่มนะคะนี่ค่ะฝักเขาชี้ขึ้นชูสองนิ้วเลยนะคะนี่ค่ะบอกให้เราสู้ๆกันนะคะมิตรรักเพื่อน YouTube ทั้งหลายนะคะนี่ค่ะถั่วคุณต้อมนะคะเขาชูขึ้นมาบอกสู้ๆนะคะอ
อันนี้ก็เป็นอาหารมื้อเย็นของบลายวังพยอมนะคะเดี๋ยวก็จะซอยหัวปีอีกหนึ่งหัวนะคะเอามาผัดอันนี้ก็มาต้มมาลวกได้นะคะหรือจะกินสดก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้ถั่วพุ่มของคุณต้อมมานะคะฝักยาวนิดเดียวเองนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝนมาแล้วนะคะลงเม็ดแล้วค่ะ